จำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นหรือเปล่าแม่แม่ตบมือก่อนจะได้แต่งต้องเก็บตังค์กี่บาทกว่าจะได้แต่งงานก็ไม่รู้ทำไมต้องมีสินสอดไม่รอแล้วโคตรเมาเลยไม่ไหวแล้วพี่เปิร์ดอะเมาตัวแดงด้วยใช่โอ๊ยเมายังไงให้สวยเขาแม่สวยหรือยังนัดเอาไหมโอเคขอบคุณไม่มีใครนัดกูเลยให้ใส่เสื้อขาวเข้ามือเลยพอแล้วมั้งเท่าไหร่อ่ะพี่19โคตรเมาเลยไม่มีใครจะใช้หรอโอเค17 EP นี้เกี่ยวกับคำถามแต่งงานไม่รู้ยังไม่แต่งงานค่ะห่างไกลกำลังจะแต่งพอดีใกล้ละมีเรื่องกัน5ข้อโอเคยังไงคะข้อแรกคุณคิดว่าการแต่งงานเกี่ยวกับความรักยังไงโอ้ยากมากเกี่ยวกับความรักยังไงหรอเกี่ยวยังไงวะก็ต้องรักกันถึงจะไปอะไรที่เป็นสาระได้ไหมพยายามแล้วกูยังการแต่งงานนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักยังไงใช่ไหมนางงามไงนางงามก็การแต่งงานมันเป็นเรื่องมันเหมือนแบบการการันตีความรักอะคนเราแบบเหมือนแบบว่าให้คนอื่นรู้แต่ตัวพูดอะไรอ่ะไม่มีสติเลยอ่ะอีพีที่แล้วยังรู้สึกว่าวิเคราะห์ได้เยอะกว่านี้เกี่ยวกับความรักยังไงบ้างก็เกี่ยวแล้วมันก็คงแปลว่าแบบว่าคน2คนสามารถอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันไปได้แล้วก็แบบเกื้อหนุนกันได้ทั้งเรื่องแบบว่าทั้งงานทั้งเงินทั้งรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องควบคู่กันไปขำอะไรตะก้องงงนะมองของพี่เติร์ดนะครับการแต่งงานเนี่ยเรารู้สึกว่าแต่งเพื่อที่จะเราจะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆเฮ้ยเขินอะไรเขินอะไรเขินเราแบบแต่งงานอะไรง่ายเออต้องรักกันก่อนถึงจะแต่งงานได้ใช่ไหมใช่ๆเกี่ยวข้องกันก็คือต้องรักกันก่อนถึงจะแบบเอ้ยแต่งงานกันเปล่าอย่างเงี้ยนี่มองว่างานแต่งอ่ะมันคือแบบว่าคนอื่นรับรู้เป็นการการันตีว่าฉันแต่งแล้วนะมีผัวแล้วอะไรอย่างนี้มั่นคงกับความรักสวยอยู่ปะถ้าเกิดว่าพูดถึงแต่งงานเพื่ออะไรเพราะบางคนก็บอกว่าอยู่ด้วยกันเลยโดยไม่ต้องแต่งงานถูกไหมการใช้ชีวิตคู่มันคือ2คนแต่การแต่งงานอ่ะมันรวมถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากอยู่ด้วยกันอ่ะเราก็ต้องคำนึงถึงพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายด้วยไม่เมาหรอไม่เมาอีกเหรอดูหน้าผมด้วยเมาข้อที่สองเข็มขัดไม่ใช่อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ก่อนแต่งค่ะไวเวอร์อยู่ก่อนแต่งค่ะเฮ้ยพ่อแม่ทำไมไม่มาหรอด่าเละเทะเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่ก่อนแต่งดีกว่าถ้าเป็นความเชื่อส่วนตัวเราเชื่อว่าอยู่ก่อนแต่งดีกว่าแต่งก่อนอยู่ค่ะด้วยความที่ครอบครัวเราค่อนข้างแบบโบราณนิดนึงก็คงแบบอยากให้แต่งก่อนแล้วค่อยแบบไปนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันกลางคืนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยขนาดไปต่างจังหวัดนี่พ่อแม่ยังไม่ให้เลยนะแต่อยู่ก่อนแต่งเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้คบไว้ก็คบนานๆใช่ไหมจะได้เรียนรู้กันว่าแบบเออนิสัยยังไงการเป็นแฟนการอยู่กันคนละบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกับการใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอาจจะทะเลาะกันแค่เรื่องกระจกเปื้อนก็ทะเลาะแล้วแปรงฟันแล้วกระจกเปื้อนก็ทะเลาะได้เหมือนที่เจ๊กุ๋ยพูดเหมือนโซฟาถ้าเราไม่ลองนั่งเราจะรู้ได้ยังไงแค่นั้นส่วนตัวถ้าไม่เกี่ยวกับแม่ใช่ไหมใช่ถ้าไม่เกี่ยวกับแม่แต่แม่ก่อนอยู่แต่ก่อนอยู่ก็ได้ แม่กับพ่อคือโดนคู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแต่งก่อนอยู่เพื่อแบบเออให้เกียรติที่บ้านต้องมีสติแล้วข้อนี้นิดนึงตอบผิดเดี๋ยวแม่ด่าโอ้ยเกียรติคำถามเลยมาคิดข้อที่สามสินสอดจำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นหรือเปล่าแม่แม่ตบมือมีให้มันยากในการขอแต่งงานเข้าใจป่ะก่อนจะได้แต่งต้องเก็บตังค์กี่บาทกว่าจะได้แต่งงานก็ไม่รู้ทำไมต้องมีสินสอดส่วนตัวสินสอดคือเรื่องรองแต่ถ้าเราคิดมุมผู้ใหญ่ด้วยที่ผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีหน้าตาในสังคมมันก็สำคัญถ้าแบบแต่งเอาหรูเอาเลิศก็สินสอดอุ๊ยเรียกแพงๆหน่อยจริงๆตัวก็แค่บาทเดียวอะไรอย่างเงี้ยฟรีไปเลยไหมล่ะเออก็ฟรีไปก็ได้นะคะจริงๆ
สินสอดก็แค่ค่าเงินธรรมดาไม่มีอะไรอะไรอะปากขยิบมากเลยคุณอยู่กับแม่เหรอค่าโอ้คุณอยู่กับแม่ค่าน้ำนมป่ะที่เขาบอกกันอะค่าน้ำนมค่าน้ำนมแบบเลี้ยงมาคุณแม่นี้มีเงินใหญ่หลวงอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีสินสอดก็ใหญ่หลวงป้าก็คือแบบใหญ่หลวงแค่ไหนสินสอดเท่านั้นนะใช่แต่ก็คงมีเพื่อแบบพิสูจน์ว่าฝ่ายชายมีความพยายามขยันเพื่อที่จะแบบว่าเอออยากได้เราจริงอย่างนี้หรือเปล่าบางคู่นะครับที่ผมรู้จักมานะครับจ่ายสินสอดเพื่อการแต่งงานอะเงินเก็บทั้งชีวิตหายไปเลยสินสอดมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สำหรับพี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ 100% ครับพี่เชื่อว่าคู่รักเขาไม่ได้มองเรื่องเงินเลยเพราะว่าเขาแค่อยากอยู่ด้วยกันเขาอยากใช้ชีวิตด้วยกันมันไม่ใช่ทำไมน้ำตาติดขนตาด้วยอ่ะแม่คณิ้งเรียกว่าแม่คณิ้งเพราะว่าคุณแทรกอ่ะมันก็ผมร้องไห้แล้วเนี่ยผมอินเรื่องนี้นะเรื่องแต่งงานผมอินนะข้อที่4อุ๊ยคำถามอะไรยากขนาดนี้การแต่งงานเป็นเรื่องของคน2คนใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นเรื่องของคน2คนได้ยังไงล่ะคะในเมื่อคนอื่นก็มาร่วมงานมีแม่ด้วยแสดงว่ามีแม่มาเกี่ยวพ่อด้วยแต่แม่นี่คือแบบโอ้โหพูดถึงคือยังขนลุกคือจริงๆอ่ะมันคือเรื่องของทุกคนรอบตัวเลยอ่ะคือทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดถ้าพ่อแม่ยังไม่โอเคก็แต่งไม่ได้อยู่ดีป่ะถ้าแต่งเงียบๆจะไม่ว่าเลยจะไปแบบแอบเซนแบบเขาเรียกอะไรเออทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยนามสกุลยาวหัวผมเป็นคนจีนผัวคนจีนนามสกุลยาวพ่อแม่ก็ต้องเป็นส่วนสำคัญมากๆในงานแต่งของเราเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราอยากแต่งแบบนี้เราต้องถามพ่อแม่ด้วยว่าพ่อแม่โอเคไหมครับที่จะแต่งแบบนี้พ่อแม่ก็คือสนับสนุนเรามาตลอดชีวิตวันนึงเราจะออกเรือนอ่ะเราจะบอกว่าพ่อแม่ไม่เกี่ยวได้หรอครับไม่ได้ครับผู้ใหญ่มากเลยนะคิดเด็กแต่งมาสามคนนี้นะอันนี้ผู้ใหญ่สุดแล้วปวดใจปวดใจปวดใจด้วยปวดใจข้อสุดท้ายค่ะยังไงคะฐานะทางการเงินที่ต่างกันมีผลต่อความสัมพันธ์หรือไม่มีครับต้องยอมรับว่ามีเพราะว่าสังคมไฮโซกับสังคมที่เป็นบ้านไม่เหมือนกันอาจจะมีส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่มีส่วนหนึ่งคือแบบว่าถ้าสมมติว่าเขามีน้อยกว่าเราแต่เขามีความขยันพยายามที่จะมีเท่าเรามันก็โอเคที่จะรอได้ไม่ต่างค่ะก็หาเลี้ยงด้วยกันอยู่ดีพูดอะไรอ่ะคำถามผิดหรือฉันตอบผิดคือถ้าส่วนตัวก็คือแบบใครก็ได้แต่อาจจะแบบเท่ากันนิดนึงเท่ากันหรือเพิ่มกว่าแต่ถ้ามันขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยไม่ทำให้เรารู้ว่าจะเอาจริงเงี้ยถามว่าอะไรวะลืมเอาใหม่นะ5 6 7 8คิดว่าไม่มีนะเพราะว่าหัวไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีตังค์เอาไหมตอบได้เหรอคะพี่จี้ตอบสิคะก็ได้แหละมันจะต้องมีดีสักอย่างเขาอาจจะดีที่ใจถ้าขี้เกียจแล้วก็ไม่พยายามดิ้นรนมาเท่าเราสักทีก็ไม่ครบค่ะเลิกมีผลเพิ่มกว่าก็ได้คือถ้าตัวเราเองอ่ะก็คงไม่มีผลใช่ไหมเพราะว่าเราแบบชอบใครก็คือชอบคือกูชอบคนเนี้ยเออฉันชอบก็ชอบจริงๆแต่ถ้าแม่อย่างเงี้ยไม่ได้เอาไปไลฟ์สไตล์เรากินหรูกินข้างทางไม่ได้ในขณะที่อีกคนนึงเขาอาจจะไลฟ์สไตล์เขาเป็นบ้านๆแค่ไปกินข้าวด้วยกันก็ยากแล้วนะครับซึ่งไม่มีใครผิดที่ถูกแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันก็คงมีคู่ที่รวยกับไม่รวยแล้วเขาเข้ากันได้ก็คงจะมีแต่ไม่เคยเห็นครับเคยเห็นแต่ในละครครับอยากตอบแบบพี่เติร์นแหละแต่คิดไม่ทันถ้ามีก็มาคอมเมนต์ได้มาบอกกันได้นะครับอยากรู้เรื่องราวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ากันได้จริงๆรวยมากๆอ่ะจนมากๆก็เข้ากันได้จริงๆน่าสนใจมากคบกันใจมันต้องเป็นหลักไม่ใช่เงินเป็นหลักใจหรือว่าตรงนั้นอันนั้นน่ะมันส่วนหลักอยู่แล้วเราจะไม่พูดถึงสวัสดีค่ะขอเบียร์เติมหน่อยเรื่องการแต่งงานนะครับถ้าวันนึงเราตัดสินใจที่จะอยู่กับใครสักคนอยู่แบบจริงๆอ่ะต้องคิดดีๆอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบอย่างพี่อย่างเงี้ยที่พี่ตัดสินใจจะแต่งเพราะเรามั่นใจ 100% ว่าเราทนไม่ไหวแล้วที่จะไม่ได้ใช้ชีวิตกับคนนี้ถ้าเกิดว่าคําตอบของคุณเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าพร้อมที่จะแต่งงานแล้วเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าถ้าจะแต่งกันมันต้องคิดแบบนี้มันถึงจะแต่งกันได้ก็ขอให้คู่รัก
ทุกคนมีความรักดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตรักนะครับขอบคุณครับเทพลีลาเทพลีลา